เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่13เมษายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินจะได้โชคได้ลาบเกินความคาดหวังเอาไว้แถมคุณยังมีเงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้พักไว้เพราะหลังจากวันหยุดยาวค่อนข้างหนักภาระหน้าที่การงานของคุณจะถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็เบื่อหน่ายกันบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครสักคนเพื่อทำความรู้จักให้มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ร่ำรวยจนขยับขยายขึ้นไปอีกระดับแต่มีรายจ่ายทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นเข้ามารออยู่เรื่องของการงานของคุณดวงการงานของคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานใดก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะรักกันมากน้ำตาลเรียกว่าพี่เลยทีเดียวส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆโปรไฟล์ดีจากคนต่างถิ่นต่างแดนในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินจะสามารถหาเงินได้ค่อนข้างมากหากใครทำการค้าขายทำธุรกิจหรือลงทุนก็จะมีโอกาสร่ำรวยในวันข้างหน้าเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงการงานของคุณดีมากดีจัดหนักจัดเต็มไปเลยส่งผลให้การงานของคุณการเงินหลั่งไหลเข้ามาถ้างานของคุณจะมีอุปสรรคบ้างคุณก็จะฝ่าฟันไปได้และสมหวังในที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเรื่องที่เคยขุ่นข้องหมองใจก็จะหายไปคนโสดยังไม่ได้สละโสดในช่วงนี้เพราะไม่พร้อมที่จะเปิดใจรักใครเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินค่อนข้างดีมีเงินทองไหลมาอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ร่ำรวยในวันข้างหน้าอีกด้วยเรื่องของการงานของคุณดวงการงานของคุณฉุดไม่อยู่แล้วตอนนี้แม้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนคนเกิดวันพุธก็จะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตแต่คุณทั้งสองคนก็ยังรักและเข้าใจกันมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่และมีโอกาสสานสัมพันธ์รักแบบจริงจังในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ควรระวังเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณหลังจากวันหยุดยาวคุณก็จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณเองล้วนๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเฮไหนเฮนั่นพร้อมลุยไปด้วยกันส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้เจอคนที่นิสัยน่ารักมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์ดวงการเงินโดดเด่นมองเห็นตั้งแต่ปากซอยเลยทีเดียวรายได้เข้ามาต่อเนื่องเรื่องของการงานของคุณมีโอกาสสมหวังดังใจนึกมีความเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานของคุณตอนนี้ดีมากคุณจะได้ผลตอบแทนแบบเต็มที่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีในยามยากยามทุกข์กันไปไหนส่วนคนโสดจะมีคนบางคนทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจเพราะคุณวางแผนการเงินได้ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแม้ว่ารายจ่ายของคุณรออยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดก็ตามเรื่องของการงานของคุณถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่อีกสักพักก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นยิ่งเปิดงานหลังวันหยุดยาวยิ่งมองเห็นความสำเร็จชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นและเข้าใจกันมากต่างคนต่างคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันส่วนคนโสดตอนนี้ค่อนข้างเนื้อหอมยิ่งนั่งอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ